สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อน FC JK เกษตรฟาร์มทุกคนนะครับก็สำหรับคลิปนี้ครับผมจะพาท่านผู้ชมกับมาชมแปลงหญ้าแพนกูล่าครับที่ปลูกแบบปันกลบนะครับซึ่งตัวนี้นะครับผมจะมาเล่านะครับเป็นดินนะครับเป็นดินแข็งนะครับเป็นดินแข็งดินด่านประมาณนี้นะครับหลายคนนะครับอาจจะประสบปัญหานะครับอาจจะประสบปัญหานะครับมีวิธีการแก้ไขอย่างไรครับถ้าเรามีหน้าดินเราก็เทหน้าดินเลยครับถ้ามีปุ๋ยนะครับปุ๋ยคอกปุ๋ยขี้ไก่ก็รองพื้นไปก่อนนะครับแล้วก็ปุ๋ยหมักนะครับเพราะว่าหญ้าที่ดินที่ไม่มีคุณภาพนะเราต้องตกแต่งนะครับนี่แหละครับเรามาดูข้อดีของการปันกลบนะครับนี่พื้นที่ว่างนะครับเพราะว่าเขาก็จะเลื้อยนะครับเลื้อยแล้วก็แทงรากมาตามข้อเลยนะครับตั้งเป็นกึ่งเลื้อยกึ่งตั้งอยู่แล้วนะครับนี่นะครับเป็นพื้นที่ว่างครับตรงนี้ก็หนาเองครับนี่เราก็เริ่มที่จะมาประมาณนี้นะครับดูครับนี่ดูนี่นะครับเริ่มที่จะแทงรากแล้วก็ออกมาตามข้อประมาณนี้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวก็จะหนาเองนะครับเดี๋ยวก็จะหนาเองดูครับนี่ตอนแรกดูเหมือนจะไม่มีอะไรนะครับดูเหมือนจะมีอะไรแต่ว่าพอเขาได้ตั้งได้แล้วนะครับเพราะว่าได้เกิดได้แล้วเนี่ยก็จะเป็นนี่นะครับเหมือนเป็นเส้นเถาวัลย์นี่ครับแต่เขาก็เลื้อยนะครับนี่ประมาณนี้ก็ประมาณนี้นะครับนี่ก็เริ่มที่จะหนาแล้วนะครับหนาก็ตัดแต่งไปเรื่อยนะครับก็ตัดแต่งไปเรื่อยๆนะครับตรงนี้ผมใส่ปุ๋ยขี้ไก่นะครับปุ๋ยขี้ไก่รองพื้นครับครึ่งแปลงครับครึ่งแปลงนะครับก็ปลูกไปประมาณน่าจะประมาณ4รอบแล้วครับน่าจะประมาณ4รอบนะครับก็เริ่มที่จะหนาแล้วครับได้มาประมาณนี้ผมก็ประทับใจแล้วนะครับเพราะว่าสบคำประมาทของคนนะครับสบคำประมาทของคนว่าปลูกหญ้าอะไรนะครับหญ้าไม่เกิดไม่ไรนะครับปลูกไปทำไมนะครับพอเราปลูกนี่หัวเราะเรานะครับพอหญ้าเกิดนี่อยากจะเอาวัวมามัดนะครับก็นิสัยของคนก็ปกตินะครับส่วนแปลงนี้นะครับแปลงนี้ก็ใส่ไอ้ปุ๋ยคอกครับใส่ปุ๋ยคอกได้ประมาณ2อาทิตย์นะครับนี่ก็เริ่มที่จะเขียวแล้วนะครับท่านใดที่สงสัยในการปลูกหญ้าแพนกูล่านะครับก็คอมเมนต์ที่ใต้โพสต์นึงก็ที่ใต้คลิปนะครับเพราะว่าตัวนี้ผมใส่ปุ๋ยคอกสวยครับสวยเร็วมากครับปุ๋ยคอกนี่จะปลูกกันกับหญ้าแพนกูล่าครับตอบโจทย์ได้ดีนะครับเพราะว่าใส่ประมาณ2อาทิตย์นี้หญ้าก็หนาเร็วมากครับนี่เห็นได้แตกต่างครับไม่ต้องไปใส่ปุ๋ยเคมีครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับแฟนเพจ JK เกษตรฟาร์มนะครับแล้วก็ช่อง YouTube JK เกษตรฟาร์มนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ